ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมามีเรื่องราวมากมายที่นักวิทยาศาสตร์พยายามจะไขปริศนาแต่ว่าก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุปที่ชัดเจน 100% ได้มีเพียงแต่สมมติฐานมากมายที่พยายามจะอธิบายสิ่งเหล่านั้นปรากฏการณ์หลายๆอย่างบนโลกใบนี้ก็เช่นกันที่ยังไม่สามารถใช้วิทยาศาสตร์อธิบายได้อย่างชัดเจนและวันนี้เราจะมาพูดถึง6ปรากฏการณ์ที่ทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้1. ทาวส์ฮัมเสียงฮัมแห่งเมืองทาวส์เป็นเวลาหลายปีที่ผู้คนในเมืองทาวส์เมืองเล็กๆอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาได้ยินเสียงความถี่ต่ำหึ่งๆคล้ายเครื่องยนต์ขนาดใหญ่โดยที่ไม่รู้ว่าที่ไปที่มามันเกิดจากอะไรกันแน่เพราะรอบเมืองแห่งนี้ก็ไม่มีถนนทางหลวงใดๆทั้งสิ้นเสียงลึกลับนี้เกิดขึ้นบ่อยและมักจะทำให้ผู้คนที่ได้ยินเสียงมันเกิดอาการทางจิตและนำไปสู่การฆ่าตัวตายในขณะที่ชาวบ้านบางคนเชื่อว่ามันเป็นลางบอกเหตุแห่งความโชคร้ายในปี1977มีการตรวจสอบโดยตรงทางวิทยาศาสตร์จากสถาบันที่มีชื่อเสียงในประเทศอเมริกาโดยทำการสำรวจและวัดคลื่นความถี่ของเสียงปริศนาในท้องที่และรอบๆเมืองพบว่าเสียงฮัมเบาๆนี้มีความถี่ของเสียงประมาณ 30-80 เฮิรตซ์แต่เหลือเชื่อตรงที่เสียงนี้ไม่ใช่ทุกคนจะได้ยินแต่มีบางคนที่ได้ยินเสียงนี้เท่านั้นโดยจากสถิติพบคนในเมืองทาวส์ได้ยินเสียงนี้เพียง 2% และสุดท้ายก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนสำหรับเสียงปริศนานี้จึงกลายเป็นเรื่องลึกลับที่ยังหาคำอธิบายไม่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ 2. เดจาวูคำว่าเดจาวูเป็นคำภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่าเคยเห็นแล้วซึ่งมันคือความรู้สึกแปลกๆที่ทำให้เราคิดว่าเราเคยเจอหรือเคยผ่านประสบการณ์แบบนี้มาแล้วถึงแม้เดจาวูจะถูกจัดให้เป็นอาการทางจิตแต่ในหลายๆครั้งกลับพบว่าผู้คนที่ประสบกับเหตุการณ์เดจาวูสามารถจำเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วได้อย่างแม่นยำจนกลายเป็นเรื่องที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้เพียงแต่มีทฤษฎีสันนิษฐานว่ามันอาจเป็นเรื่องของอดีตชาติพลังจิตโลกคู่ขนานหรือแม้แต่อาการที่คิดไปเอง 3. Near Death Experience ภาพนิมิตใกล้ตายมีหลายครั้งที่ผู้คนกำลังใกล้ตายบอกเล่าประสบการณ์ถึงการเห็นภาพต่างๆเช่นภาพของอุโมงค์ที่มีแสงสว่างอยู่ที่ปลายอุโมงค์ความรู้สึกเหมือนกำลังบินได้หรือการเห็นใบหน้าของคนที่เรารักซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้ถูกเรียกว่า near death experience และสิ่งที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้ก็คือทำไมผู้ป่วยบางคนถึงสามารถจดจำรายละเอียดที่เกิดขึ้นกับพวกเขาณเวลาที่พวกเขาใกล้ตายแม้ว่ามันจะเป็นรายละเอียดที่เล็กที่สุดก็ตาม 4. ghost ผีสำหรับเรื่องราวของผีเรามักรับรู้และได้ผ่านหูผ่านตาจากภาพยนตร์ละครตลอดจนรายการต่างๆทางโทรทัศน์หรือแม้แต่เรื่องเล่าทางวิทยุที่มีการนำเสนอเรื่องราวความเชื่อประสบการณ์ตรงและการพาไปพิสูจน์แต่จนถึงทุกวันนี้ผีก็ยังคงเป็นเรื่องที่คลุมเครือและไม่อาจพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนทางวิทยาศาสตร์อย่างไรก็ตามมีบรรดาผู้คนที่ต้องการจะค้นหาความจริงเกี่ยวกับผีและพยายามพิสูจน์เรื่องนี้ด้วยวิธีการต่างๆซึ่งมักตามล่าหาความจริงโดยใช้อุปกรณ์ไฮเทคต่างๆในการตรวจจับสัญญาณหรือพลังงานเช่นเครื่องตรวจรังสีเครื่องตรวจจับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเครื่องตรวจจับโลหะเหล็กกล้องอินฟราเรดและไมโครโฟนคุณภาพสูงแต่ก็ยังไม่มีอุปกรณ์ชนิดใดที่แสดงให้เห็นว่าตรวจจับผีได้จริงหรือผีมีจริงเนื่องจากสิ่งที่ตรวจจับได้ก็คือสัญญาณหรือพลังงานบางอย่างเท่านั้น 5. Intuition การอย่างรู้บางครั้งเราอาจเรียกว่านิมิตหรือสัมผัสที่6
ซึ่งวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าทำไมบางคนถึงเห็นภาพที่ปรากฏขึ้นมาและภาพเหล่านั้นก็กลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในอนาคตโดยในมุมที่ไม่ใช่ทางวิทยาศาสตร์ก็จะเชื่อว่าการหยั่งรู้คือการรับรู้ของร่างกายเนื้ออีกรูปแบบหนึ่งที่จะให้คำตอบต่างๆแก่เราได้ด้วยความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาเองจากลึกๆข้างในโดยที่เราไม่ต้องใช้ความคิดเลยการหยั่งรู้นี้คือความสามารถในการไปดึงเอาการรับรู้ชนิดต่างๆจากมิติที่4และมิติที่สูงกว่าขึ้นไปเข้ามาใช้เช่นการมองเห็นการได้ยินการรับรู้อากัปกิริยาและการได้กลิ่นเป็นต้นแต่ถ้ามองในมุมที่เกิดขึ้นจริงก็มีไม่น้อยที่เราพบว่าคนที่เกิดนิมิตเหล่านี้เป็นเพียงผู้ที่มีปัญหาทางจิตเท่านั้นหก The placebo effect ผลของยาหลอกยาหลอกชื่อก็บอกตรงตัวว่าไม่ใช่ยาจริงไม่ส่งผลใดๆทางการแพทย์นอกเหนือไปจากการหลอกให้ผู้ป่วยคิดว่าพวกเขากำลังได้รับการรักษาเท่านั้นยาหลอกเป็นเพียงแค่ยาหรือแคปซูลที่มีส่วนประกอบของแป้งและน้ำตาลซึ่งแพทย์นิยมใช้ในการรักษาผู้ป่วยจิตเวชโดยอาศัยอิทธิพลทางจิตวิทยาและความเชื่อของผู้ป่วยเป็นหลักอธิบายง่ายๆก็คือการที่หมอหลอกให้เรารับประทานยาที่ว่างเปล่าแต่มันกลับช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อผลของยาหลอกเป็นหนึ่งในคำถามที่ยังไม่สามารถอธิบายได้ในทางวิทยาศาสตร์แต่มันคงจะดีไม่น้อยถ้ามีการพิสูจน์ได้ว่ามนุษย์สามารถรักษาตัวเองจากโรคร้ายแรงได้ด้วยจิตใจซึ่งมันจะเป็นการพิสูจน์พลังความสามารถของมนุษย์ที่ยากจะหยั่งถึงจริงๆ